ขอบคุณมากมากเลยทีนี้มาแสดงให้ชมนะคะแต่ว่าไม่ได้มา3คนบามิมีนางรำมาด้วยนะคะเชิญค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ที่จะมาอธิบายเรื่องราวของโขนพระราชทานนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอเรียนเชิญดร.สุรัตน์จงดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเชิญตรงนี้เลยดีครับต้องบอกว่ามาในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการค่ะคณะกรรมการคณะกรรมการจัดการแสดงครับผมค่ะอันนี้เป็นโขนพระราชทานซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะครั้งที่5แล้วครับผมเป็นครั้งที่6เพราะว่าเป็นตอนที่5เพราะว่ามีอยู่ครั้งแรกแสดงถึง2ครั้งแสดงตอนพรหมมาสถึง2ครั้งฮะผมครับนี้แนะนำอาจารย์แล้วอาจารย์แต่ละคนเนี่ยมีบทบาทยังไงมาจากที่ไหนเพราะทราบว่าคัดจากนักแสดงทั่วประเทศค่ะชื่อเกษรีนากรค่ะมาจากสถาบันบัณฑิตพนศิลป์ค่ะรับบทเป็นตัวนางค่ะชื่อพันชิตาพิพัฒน์ชุติพรค่ะเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะรับบทเป็นตัวละครพระค่ะครับผมนายชาตรีทองชลามนะครับจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอ๋อสถาบันเดียวกันเนาะแสดงเป็นหนุมานนะหนุมานผมต้องแข็งแรงนะใช่ไหมผมนายพัฒน์รจนากรครับมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับรับบทเป็นพลักพลักพลักต้องรูปหล่อโครงหน้าต้องดีต้องเป๊ะใช่ไหมใช่ครับหน่วยก้านรูปทรงก็ต้องแล้วต้องสูงสง่าเห็นไหมฮะโอเคถัดมาค่ะนายวงสมัติลาประเสริฐเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพครับรับบทเป็นอินทรชิตครับแล้วตอนที่ว่าเนี่ยใครเป็นพระเอกคะชื่อตอนว่าอะไรศึกนาคบาทนาคบาทนาคบาทจริงๆมันคือตอนศึกอินทรชิตตอนเนี้ยจะเป็นชุดสั้นๆตอนนาคบาทอินทรชิตเนี่ยทำพิธีชุบศรนาคบาทคือนาคมาพ่นพิษแล้วยกกองทัพไปรบกับพลักแล้วก็แผงศรเป็นพญานาคเข้ามัดกองทัพลิงหมดเลยสลบหมดเลยแล้วพระรามเนี่ยก็จะแผงศรเป็นพญาครุฑมาแก้นาคแต่ต้องกระซิบบอกนิดนึงว่าพญาครุฑครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเทคนิคเอฟเฟกต์มาเต็มบ้องครุฑไม่ใช่มาตัวเล็กๆครุฑต้องมาตัวใหญ่ๆลมกระพือมาเนี่ยทั้งศูนย์ว่าทำลมตีเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะเพราะว่าโขนพระราชทานนี่ไม่ธรรมดาทั้งเชือกทั้งสลิงทั้งโหนห้อยออกมาแล้วก็การแสดงที่รู้สึกว่ามันอภิอมหาใช่คือโขนต้องกล่าวเปลี่ยนว่าโขนน่ะมันเป็นเรื่องแฟนตาซีมันสามารถทำเทคนิคฉากต่างๆได้หมดก็คราวที่แล้วตอนที่มายาลาภถ้าจำได้ว่าหนุมานอ่ะแปลงกายปุ๊บหายไปภายใน3วินาทีเราทำมาแล้วบนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย1 2 3ปุ๊บหายไปเลยนางลงนางลอยลอยจากน้ำมามาแล้วใช่แล้วก็2คนนั้นจะเรียกว่าละครพระละครนางคือนักศึกษาที่เรียนนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเค้าจะเรียกว่าเรียนละครละครก็คือละครรำนะฮะก็จะมีตัวพระกับตัวนางแล้วก็จะมีละครพระกับละครนางเนี่ยเป็นตัวเบิกโรงรำถวายพระพรหรือการแสดงที่เป็นโบราณอื่นๆโหมโรงก่อนโหมโรงดนตรีถ้าเบิกโรงการแสดงแต่ว่าโหดเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับบางชุดเนี่ยอย่างน้องผู้หญิงใช่ไหมคะครับตั้งแต่เช้ามาอันนี้อัดเทปประมาณ6โมงเย็นได้ฉี่หรือยังคะขออนุญาตถามยังค่ะคุณผู้ชมมันทุกอย่างต้องเย็บอะค่ะแล้วก็มีรายละเอียดมากมันจะถอดไม่ได้คือถ้าเกิดจะเข้าห้องน้ำต้องถอดละใส่ใหม่ค่ะทุกคนนะคะแล้วมันยุ่งยากกว่าเดิมอีกใช่ไหมวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงต่างหน้าต่างตัวตีสี่ครึ่งตีสี่เพราะว่าช่วงนี้ก็สื่อมวลชนให้ความสนใจเยอะแล้วก็วันเดียวซะเลยก็แต่งตัวแต่ทีนี้ต้องถ้าไปหลายรายการก็ต้องแต่งตีสี่ตีห้าแปดโมงถ้าจะแปดโมงเช้าก็ต้องแต่งตัวตีสี่โอ้โหย้อนไปอีกสองชั่วโมงก็ใช้เวลาเขียนคิ้วทาหน้าแล้วก็ชุดชุดเขาบอกเย็บสดสดใช่ครับค่ะไม่ใช่ว่ามีแล้วรูดซิปปืดขึ้นมาไม่ใช่เช็ดโขนต้องมีวิธีจับวิธีนุ่มผ้าก็ต้องเป็นผืนอะไรเงี้ยครับพูดถึงเรื่องผ้าพระราชสามีของสมเด็จพระนางเจ้าก็คือถนิมพิมพาพรเนี่ยก็ต้องให้คงรูปแบบของสมัยโบราณไว้ใช่ใช่ครับจะปักสะดึงกรึงไหมเครื่องประดับทองก็ต้องดุลลายทำให้สวยงามลงยาราชาวดีอะไรเงี้ยฮะดูว่าเป็นงานเรียนแบบงานโบราณทั้งหมดคือถ้าไม่มีพระราชสาวนีให้ทำเนี่ยงานช่างพวกนี้ก็จะศูนย์งานปักพวกนี้เป็นงานปักชั้นสูงอะไรเงี้ยฮะใช้มือปักทั้งหมดเป็นเครื่องแต่งตัวคือต้องตัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอินทราชีพทำหนักไหมคะเนี่ยชักเริ่มสั่นแล้วนะคุยนานชักเริ่มมือสั่นแล้วโอ้โหโขนนี่ก็ต้องเป็นสมัยโบราณที่ว่าคงรูปแบบรักษารูปแบบเดิมไว้ทุกอย่างฮะครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงว่าสิ่งที่ทรงมีพระราชสวนีให้แสดงโขนรอบพระราชทานเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งให้ประชาชนทั่วไปได้ดูด้วยได้มีโอกาสได้เห็นการแสดงที่เขาบอกมาอยู่ในรั้วในวังมาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโขนเนี่ยเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตนะครับภายหลังมาก็ซบเซาลงไปบ้างนะฮะเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยการลงทุนนะฮะก็เป็นพระบารมีด้วยพระราชสวนีว่าอยากจะทรงฟื้นฟูโขนให้คนไทยได้ชมอีกครั้งหนึ่งและเป็นที่ติดตาเป็นมรดกของชาติว่างั้นเถอะแต่ทีนี้เราก็มาพิจารณาว่า
คนในยุคนี้ต้องการอะไรคนไทยโหยหาอดีตคนไทยอยากจะดูอะไรที่เป็นไทยแต่ว่าจะดูที่ไหนสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เนี่ยแหละก็เผยแพร่ในสื่อมวลชนเยอะๆอย่างขอบคุณมากนะฮะรายการต่างๆเนี่ยสองคนไทยชอบเทคโนโลยีนะรุ่นใหม่เทคโนโลยีมันถึงมีหายตัวมีห่อเนื้อในอากาศมีเอฟเฟกต์แล้วคนมันทำได้ไม่ผิดกรอบยาลีดไม่ใช่ว่าแค่ลำกระโดดลดแค่เดียวมีห่อบนอากาศมีห่อเพราะว่าเรื่องโขนมันทำสามารถทำให้ได้จะให้ตัวเป็นแฟนตาซีเป็นแฟนตาซีนะฮะอันนี้ก็เป็นพระราชสวนีและคงให้รักษางานช่างช่างสูงของไทยเราอย่าลืมว่าการสร้างหัวโขนการทำศิลาพรหิมทิมพาความเครื่องประดับเครื่องแต่งกายทั้งหมดเป็นงานประณีตงานชั้นสูงนะกว่าจะฝึกฝนได้เนี่ยใช้เวลากว่า10ปีกว่าจะมาลำได้เนี่ยอย่างพระลักษณ์เนี่ยเรียนมากี่ปีลูกปี11ปีที่11แล้วใช่เพราะต้องเรียนฮะ11ปีเพราะเพิ่มมาอีกปีนึงเป็นฝึกสอนนะฮะอย่างฝั่งนู้นก็10ปีพอดีอะไรเงี้ยฮะงั้นให้บอกความรู้สึกดีกว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนที่จะสืบสานงานศิลปะด้านนี้นะคะแขนงนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะหนูเรียนด้านนี้มาหนูก็ต้องสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้อยู่คู่ประเทศไทยไปตราบนานเท่านานนะคะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมาแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือว่าเล่นโขน อย่างพวกเราก็ได้แต่ว่ามาชมมาดูแล้วก็เปิดใจศึกษาดูค่ะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติกับวงตระกูลเป็นเกียรติกับตนเองที่ได้มีโอกาสมาแสดงในการแสดงขนครั้งนี้ครับก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงขนครั้งนี้ครับก็อยากจะให้ประชาชนทุกท่านครับว่าวัฒนธรรมของเราขนมันเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของชาติครับอยากจะฝากบอกทุกคนว่าเพียงแค่คุณมาชมโขนเท่ากับคุณเป็นส่วนหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมไทยเรานะครับแล้วโอ้โหฟังแล้วชื่นใจแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยมีความคิดที่อยากจะสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ไปชมได้เมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะก็ขอเชิญชมนะครับโขนพระราชทานนะครับปีนี้ตอนนาคบาทนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับควรจะไปชมกันนะเพราะว่าพลาดแล้วจะพลาดเลยนะคะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆที่ต้องบอกว่าเสียสละนะคะแล้วก็โอ้โหขนลุกยังไม่หายเลยเนี่ย ขอบคุณที่ยังช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะโดยเอาตัวเองเนี่ยลงไปคุกคลีแทนที่จะไปทำอย่างอื่นเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบเลยถือว่าโชคดีสำหรับประเทศไทยนะคะขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ